ครับออกจากโรงแรมแล้วนะตอนนี้9:55 นะครับเดี๋ยวจะเดินไปสถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นรถไฟรอบประมาณ 11:11 นะอันนี้เถื่อเผื่อเวลาไว้หน่อยไปอันนี้เลี้ยวซ้ายนะตลาดซ้ายนี่ก็ตรงอย่างเดียวเลยนะครับเดินเดินประมาณ1 กิโลนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับณสุดถนนเนี่ยครับก็เป็นสถานีรถไฟล่ะนี่นะข้างหน้าเนี่ยครับหลังคาสีแดงนี่ก็สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์แล้วนะครับเยี่ยมมากเลยมาถึงให้จะได้สบายใจนะจองตั๋วรถไฟอันนี้นะสถานีรถไฟประจวบสวยดีนะมีความแดงเยอะมากเดี๋ยวจองตั๋วนะครับที่ผมไปนะครับก็ขบวน254นะตอนนี้ผมอยู่สถานีประจวบนะครับจะขึ้นรถตามเวลานะครับ 11:11 ไปลงหนองแกนะครับตรงใกล้ๆเขาตะเกียบน่าจะถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเดินไปเข้าห้องน้ำนะครับเขาแยกสัดส่วนนะต้องออกมาด้านหลังสถานีนะครับก่อนเข้าสถานีรถไฟนะครับดีทำเรียบร้อยดูสะอาดสะอ้านดีนะครับเข้าห้องน้ำครับที่จองตัวนะครับต้องยื่นบัตรประชาชนด้วยนะนั่งตรงไหนดีข้างหลังเหรอนั่งงานเบาะสีแดงดูตรงนั้นนะมันเหมือนมีสถานีเหมือนกันวิ่งไปขึ้นอันนู้นดีกว่ารับส่งผู้โดยสารจากการหลังตัวรายการสายจันทบุรีค่ะขึ้นอันนี้ขึ้นเลยจ้าโอ้ว่างจริงด้วยนั่นไงกระบอกน้ำมันแต่มันดูใหม่เนาะตรงนู้นอ่ะเดินไปทางนี้ดิลองเดินไปดูนี่ดีกว่าเอ๊ะท่านเราฝั่งนี้แล้วเพราะว่าเราสวนทางอ๋อเราสวนทางเพราะคนอื่นก็มาเที่ยวเรากลับเที่ยวอีกนะครับนี่เขาต้องกระจกนั้นเขาตามองล่ายวิวสวยอ่ะชอบThank you.
นี่ไงสวนน้ำมานานาว่านะครับโอ้แล้วทำไมเขาไม่ทำทางเข้าเนี่ยนี่ก็คือเดี๋ยวผมต้องเดินไปให้สุดนะครับเพื่อจะข้ามไปฝั่งนู้นนะจริงๆผมจะข้ามแค่ตรงนี้เองอะแต่เขาบอกว่าข้ามไม่ได้นะครับออกไปได้หรือเปล่าออกไปได้ไม่เป็นไรเอาตามเขาไปก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยเนาะใช่ขอบคุณครับแล้วทำไมเขาไม่ทำต่อวะเดี๋ยวอันนี้ขึ้นยังไงวะได้อันนี้เขาถาดเลยได้ขออนุญาตนะครับโอเคขอบคุณครับนี่สถานีหนองแกนะครับอันนี้เขายังสร้างสถานีไม่เสร็จเนาะแล้วอนาคตถ้าเกิดคนลงฝั่งนู้นจะข้ามมาฝั่งนี้ทำไงก็ไม่มีอยู่ดีนะไม่มีทางข้ามอยู่ดีนะก็ต้องเดินไปทางนู้นสุดเดินไปสุดเลยแล้วก็เดินลงแล้วก็ห้ามโอ้ดีมันจะขยายสถานีแล้วก็เพิ่มเป็นสองรางรถไฟรางคู่แล้วโอเคอยู่นะโอเคนะนี่สถานีรถไฟหนองแกนะครับเนี่ยเดินไปนิดเดียวเอง100เมตรได้นะ50เมตรเติม150เมตรเนี่ยถึงถนนละเลี้ยวขวาก็จะไปเขาตะเกียบนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นหัวหินแต่ตรงเนี้ยจะใกล้กับซิเคดาซิเคดาเลยตลาดรู้สึกข้ามไปเนี่ยเป็นธรรมรีนแล้วนะเนี่ยสองแถวสีเขียวแต่เดี๋ยวเรากินข้าวกันดีกว่าเนาะใกล้มากเลยใกล้ใกล้นี่เดี๋ยวออกธรรมรีนะตลาดมะขามอ่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยละดูว่ามีอะไรกินไหมไปกินข้าวกลางวันก่อนละกันเราค่อยนั่งรถสองแถวเขียวไปที่พักนะครับเนี่ยออกปากซอยมาเนี่ยซ้ายเนี่ยซิเกด้านะครับทางขวาคือธรรมรีนี่ธรรมรีมาร์เก็ตจะเหมือนเขาจะทำใหม่นะ